สวัสดีครับผมป๊อกทะเลเมืองทองครับผมดร.นิววงศกรบุญพิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนบริการตรวจสอบสารระเหยตกค้างในบรรจุภัณฑ์พลาสติกโอ้โหพี่ป๊อกขวดน้ำสวยมากเลยครับกำลังสะสมอยู่เลยอ่ะอยากได้อยากได้อุ๊ยชอบเหรอนิวนี่ๆๆพี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะถ้านิวชอบอ่ะพี่ให้โอ้คือแบบว่าพี่จะไปเติมน้ำอ่ะแล้วมันมีกลิ่นเหมือนพลาสติกออกมาพี่กลัวมีสารอะไรตกค้างก็เลยให้นิวแล้วกันโอ้โหนี่นะว่ารอบนี้ให้ง่ายจังเลยนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นพลาสติกเนี่ยมันมีสารเคมีอยู่หลายชนิดครับแต่ก่อนที่เขาจะมาทำเป็นสินค้าเนี่ยนะครับเขาต้องเอาไปทดสอบความปลอดภัยก่อนอยู่แล้วยิ่งโดยเฉพาะจะมาใส่อาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยยิ่งต้องผ่านการตรวจรับรองเลยครับว่าไม่มีสีและไม่มีสารระเหยง่ายที่เป็นอันตรายตกค้างอยู่พี่ป๊อปเดี๋ยวนะสารระเหยหมายถึงที่กลายเป็นไอแล้วเรามองเห็นหรอไม่เห็นครับเอ้าแล้วเราจะตรวจได้ไงล่ะอ้าวสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีครับมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยตรวจจับสารระเหยเนี่ยทำได้สบายมากครับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.เปิดบริการตรวจสอบสารระเหยตกค้างในภาชนะบรรจุอาหารด้วยเครื่องแก๊สโครโมโตกราฟีและแมสสเปกโทรมิเตอร์ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทพลาสติกโดยสามารถแยกและวิเคราะห์หาสารผสมที่ระเหยเป็นไอได้ง่ายวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความไวสูงโดยวิเคราะห์ได้ถึงระดับ1ในพันล้านส่วนหรือ PPB ที่สำคัญตรวจวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีระบบซอฟต์แวร์ช่วยจัดการฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการแก้ไขและสูญหายของข้อมูลด้วยนอกจากเครื่องมือนี้จะตรวจสารระเหยตกค้างในภาชนะพลาสติกได้ดีเยี่ยมแล้วยังใช้วิเคราะห์และระบุสารอินทรีย์ระเหยง่ายในรถยนต์ยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชและสารอันตรายอื่นๆในสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวแม่ได้ยินอย่างนี้พี่ก็สบายใจหน่อยนะนิวเดี๋ยวทำไรครับพี่ป๊อกจะบอกนะจะเอาขวดนี้ไปตรวจนะครับให้แล้วอ่ะไม่คืนอ่ะเปล่าคือพี่แค่จะไปแนะนำเพื่อนพี่อ่ะที่เขาทำโรงงานของเล่นอยู่ให้เขาเอาของไปตรวจจะได้ตอบพ่อแม่ได้ว่าเด็กเล่นได้ปลอดภัยไร้สารพิษไงเดี๋ยวผมบอกเบอร์ให้เพื่อนพี่ไปติดต่อได้เลยนะครับต้องบอกที่เบอร์อะไรให้แล้วนี่นะหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.